สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงหน้านู้นตรงไปนะครับจะเป็นสถานีรถนะครับแดงๆนะครับนะฮะสถานีรถนะฮะอยู่ไม่ไกลแค่ห่างนี้แค่50เมตรนะครับสถานีรถที่มาจากข้ามด่านโกลกมานะครับแล้วก็มาด่านลันตอปัญจังแล้วก็นั่งรถเมสาย29มานะครับ5ลิงกิตเนี่ยจะมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็ตรงข้ามห้างปาร์คสันนะครับนี่ครับห้างปาร์คสันใหญ่ๆนี่ครับวันนี้จะมาแนะนำที่แลกเงินนะครับจะเป็นร้านแลกเงินอย่างเป็นทางการนะครับก็เดินมาทางนี้หน่อยผ่านโรงแรมสุริยานะครับผ่านร้านถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นมหาบุ๊บเนี่ยมหาบุ๊บจุตวันเนี่ยแล้วก็มีป้ายแลกเงินนี่ครับนะครับตรงนี้จะแลกเงินนะครับก็จะได้เรทโอเคหน่อยครับถ้าแลกกับร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้วอรี่มากนะครับเรื่องไอ้ตรงนี้นะครับเรื่องเรทเพราะว่าเราไม่ได้มีตังค์แลกเยอะๆแต่ว่าร้านพวกนี้มันก็จะดีอย่างก็น่าจะดีว่าตรงที่ได้แบงค์ที่แบบว่าน่าเชื่อถือครับหมายถึงว่าธนบัตรที่ไม่มีปัญหาเรื่องการปลอมปนอะไรพวกนั้นนะครับอย่างน้อยก็โอเคมากกว่านะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เผื่อใครที่มาเมืองโคตาบารูนะครับรัฐกลันตันนะฮะแล้วก็มองหาที่แลกเงินหรือว่าที่ชายแดนเนี่ยเขาให้เลทต่ำไปนะครับก็มาแลกที่นี่ได้นะฮะอันนี้ก็มาฝากมาเป็นข้อมูลฝั่งตรงนู้นเนี่ยก็มีแบ็คแพคเกอร์อินหลายแห่งนะครับมีนี่ครับเปโซนาแบ็คแพคเกอร์อินตรงนู้นก็เคบีแบ็คแพคเกอร์อินก็จะถูกหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบ็คแพคเกอร์หลอดนะฮะนี่ครับ KB Backpacker Lodge แต่ก็ราคามันจะถูกแต่ว่าบางทีไม่มีห้องน้ำรวมนะครับต้องไม่มีห้องน้ำในตัวต้องไปเป็นห้องน้ำรวมนะครับหรือว่านอนดอมก็ต้องถามเขาไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากประหยัดค่าเดินทางในมาเลย์นี่ก็อันนี้ไว้เป็นข้อมูลครับผมนะฮะก็อันนี้อยู่ถนนประดังจรัญประดังจรัญประดังกะรองนะครับจรัญประดังกะรองนะฮะตอนนี้ก็มีโรงแรมหลายที่นะครับถ้าไม่ต้องผ่านพักแบ็คแพ็คนะก็แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai YouTube ครับสวัสดีครับนะฮะ